ผู้ชมคะไปดูที่จังหวัดสุรินทร์ปกติแล้วเนี่ยเราเคยรายงานเรื่องคนใจบาปเข้าไปขโมยลักเล็กขโมยน้อยในวัดแต่เหตุนี้เนี่ยเรียกว่าอุกอาจจริงๆค่ะไปขโมยเล็บที่เป็นสรีระสังขารของเกจิดังคือหลวงปู่หงพรหมปัญโยเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคอีสานใต้อยู่ดีๆไปถอดเล็บของท่านนะคะแล้วก็หนีไปหายไปถึง4เล็บด้วยกันครับล่าสุดความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวมาติดตามเตรียมพบกับเชฟที่ภาคภูมิใจในเมนูปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเห็ดรวมคือเห็ดรวมกับปลาจริงๆเอาปลารวมกับเห็ดครับเพราะเห็ดเยอะกว่าปลาร้านอื่นปลาเยอะร้านผมปลาน้อยนะเฮ้ยนี่มันจริงป่ะวะเนี่ยการแต่งตัวแบบคนเข้าครัวชุดนี่เหมือนยุควิกตอเรียร้านชาวสวนแน่ๆและรอบรู้เรื่องอาหารน้ำพริกไข่ต้มค่ะน้ำพริกไข่ต้มน้ำตาลแสดงว่ามะนาวเปรี้ยวที่หนึ่งอยากชิมถ้าพริกเปรี้ยวก็แปลกแล้วล่ะน้ำพริกไปเอามาจากไหนเนี่ยโต๊ะนี้มีจองสุกนี้ฮ่ารื่นเริงแน่นอนอาจารย์โกงเพียงอยากมีเงินรวยร่นฟ้าได้เวลาขนความสนุกบุกตลาดบางใหญ่กับเหล่าแม่ยกบุกตลาดแล้วทั้งลดราคาสุดพิเศษ100ไม่ขายลดขายแค่23บาทเกมสุดเร้าใจ เตรียมรับความสนุกตลอดสัปดาห์ได้เลยห้านาฬิกา43นาทีมารับชมตลาดข่าวกันต่อเรื่องของหลวงปู่หงนี่นะครับเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันมากนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไปขโมยแม้กระทั่งเนี่ยเล็บของท่านไปคือท่านเป็นสรีระสังขารแล้วนะคะคนกราบไหว้บูชาแล้วก็เกจิดังนะคะคุณผู้ชมคะร่างก็ไม่เน่าไม่เปื่อยแต่ปรากฏว่าโจรใจบาปค่ะเริ่มต้นด้วยการไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียบอกว่าได้รับบารมีจากหลวงปู่เป็นเล็บนิ้วมือแล้วมีการตรวจสอบดูอ้าวมันเป็นสรีระสังขารของหลวงปู่หงพรหมปัญโยโดยเฉพาะเล็บมือเนี่ยหายไปถึง4นิ้วบริเวณข้างซ้ายหายไป3นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยส่วนมือขวาหายไป1นิ้วเป็นนิ้วกลางล่าสุดเองนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยผู้กำกับสภ.ทุ่งมนและพระอธิการเอกลักษณ์สุจินโนเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีหรือว่าวัดหลวงปู่หงคณะกรรมการผู้ดูแลสุสานทุ่งมนและก็วัดเพชรบุรีก็เข้าไปตรวจสอบที่ปราสาทเพชรสุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือชื่อเนี่ยนะคะก็คือวัดเพชรบุรีจริงคุณผู้ชมแต่ว่าในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ก็มีสรีระสังขารของหลวงปู่เนี่ยท่านก็ตั้งอยู่แบบนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านหนองหงหมู่ที่9ตำบลทุ่งมนและเป็นคณะกรรมการวัดคุณชัยยุทธลิ้มวัฒนุกูลเล่าทางน้ำตาค่ะบอกว่าไม่คิดเลยว่าเมืองไทยเมืองพุทธแล้วจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตอนนั้นมีพิธีเปลี่ยนจีวรหลวงปู่ทางวัดก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละครั้งก็เลยมาสังเกตดูว่าเอ๊ะเล็บท่านหายไปเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบว่าคณะกรรมการเพิ่งจะมีคนเอาไปแชร์เลยอยากให้คนที่เอาไปเนี่ยเอามาคืนหน่อยเถอะเพราะว่าอยากจะให้ครบก็ครบทุกอย่างนะคะไม่อยากจะให้ว้าแหว่งไปมันก็เป็นความคิดความเห็นของความเชื่อด้วยนะคะนี่แหละค่ะฟังหน่อยค่ะซึ่งการกระทำแบบนี้ไม่สมควรนะคะที่จะให้ใครนะครับมากระทำกับสรีระหลวงปู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าหลวงปู่ก็ตั้งใจไว้ว่าสรีระของท่านนะครับจะเก็บไว้ให้กับลูกหลานได้ช่วยกันรักษาดูแลนะครับอยากฝากไปกับผู้กระทำผิดนะครับให้ออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับขอกราบประทานอภัยไปยังลูกศิษย์หลวงปู่ทุกท่านด้วยนะครับที่มีข่าวแล้วมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนี่แหละค่ะน้ำตาคลอเสียงสั่นเลยนะคะก็บอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรมันเริ่มต้นจากมือดีไปโพสต์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อ้างบอกว่าตัวเองได้รับบารมีมาจากหลวงปู่แล้วอยู่ดีๆไปถือวิสาสะไปหยิบไปของส่วนตัวแบบนี้ในที่สุดเราตามเจอแล้วค่ะ
จอคนที่โพสต์ภาพนี้แล้วแล้วก็ไปถามเขาด้วยว่าเอาไปจริงหรือเปล่าชื่อว่าสุชาติขันดีเป็นชาวปราสาทยอมรับค่ะว่าตัวเองเป็นคนนำภาพนิ้วเล็บมือของหลวงปู่หงมาโพสต์แล้วก็ได้รับมาจากเพื่อนที่เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาทำบุญที่สุสานแห่งนี้พอเพื่อนเห็นว่าตัวเองเนี่ยห้อยเหรียญหลวงปู่หงรุ่นแรกๆมีทั้งเส้นผมรูปจีวรของหลวงปู่ในกรอบพระก็เลยเอาเล็บมาแลกค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตัวเองก็เก็บไว้แล้วเอามาโพสต์ลงในโซเชียลเพื่อนบอกว่าเล็บนี้ได้มาจากการเข้าไปกราบไหว้แล้วก็เอาสำลีไปเช็ดที่มือของหลวงปู่แล้วมีเล็บติดมาโอ้แต่มันก็ถือวิสาสะเข้าไปเอาสำลีไปเช็ดเลยหรือเนาะนี่แหละค่ะหลังจากที่โพสต์ไปก็มีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเอาไปคืนเถอะเพราะมันผิดกฎหมายคือมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาค่ะทางคนที่ไปเอามาเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเอาไปคืนดีไหมจากนั้นตัวเองก็เอาเล็บเนี่ยนะคะไปมอบให้กับพระครูสุพัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอปราสาทแล้วก็เจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีพระอธิการเอกลักษณ์และคณะกรรมการวัดทำพิธีขอขมาคือเดี๋ยวเขาจะติดเล็บคืนให้แก่สรีระหลวงปู่หงนะคะวันที่10มีนาคมค่ะเวลา9โมงนะคะก็คือวันนี้เวลา9โมงเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนี่นะคะเห็นว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วพี่แป๊ะเอาอีกแล้วรู้เท่าไม่ถึงการเอาไปทำไมเลยขอโทษทางเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่หงด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งจะไปบูชาหรืออะไรก็ตามแต่วิธีที่ทำมันไม่ถูกเนาะวิธีแบบนี้นะคะ